ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะขอบใจมากนะจ๊ะหนูอลิซเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วสวยสวยลูกขอบคุณค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิจ๊ะมาขอถามอะไรหนูอย่างหนึ่งได้ไหมคะวันนั้นทำไมถึงให้คนไปเดทแทนน่ะคือแบบนี้นะคะคุณเรียกว่าม้าก็ได้จ้ะค่ะม้าพอดีว่าหนูเรียนหมอใช่ไหมคะภาระงานของหนูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็มีหน้ามีตาของเขาเขาก็จะคอยนัดให้อยู่เรื่อยอะแต่หนูเคยไปแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เคยไปแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะโอ้เหรอแล้วอย่างลูกชายม้าคุยรู้เรื่องปะค่ะพี่ปันเขาเป็นคนที่คุยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเราก็สนใจในเรื่องเดียวกันมาคะวันก่อนที่เราเจอกันนะคะหนูกับพี่ปันบังเอิญไปเจอกันที่ฟิตเนสของคอนโดจริงๆนะคะจ้ะเออดีนะอยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยจะได้แบบใกล้ๆกันอ่ะพึ่งพาอาศัยกันได้แต่บางทีพี่ปันเขาก็ดูลึกลับอะค่ะเหมือนยังมีบางอย่างที่หนูยังไม่เข้าใจในตัวเขาอะค่ะแล้วมันอยู่ที่หนูนะอยากจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็ดีค่ะไปเดทกันสิ